สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่9นะ EP นี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอรีดีไซน์ฟอร์ม Manage User นิดนึงนะเพื่อที่ให้การสร้างฟอร์มครั้งต่อๆไปเนี่ยผมสร้างได้เร็วขึ้นนะส่วนใครที่จะใช้สไตล์แบบเมื่อกี้ที่ผมลบไปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องลบตามก็ได้นะจากนั้นผมจะเปลี่ยนฟอร์ม Border Style กลับไปเป็น Size Able เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะปิดตัว Maximize กับ Minimize Box นะนี่เปลี่ยนเป็น False เปลี่ยนเป็น False นะแล้วก็ผมจะเปลี่ยน Text ตรงนี้นิดนึงนะเป็น Manage User Saveผมติดค้างทุกคนไว้หนึ่งเรื่องก็คือหลังจากที่สร้าง user ไปแล้วใช่ไหมกด save ปุ๊บกด exit แล้วก็กดเพิ่มข้อมูลใหม่เนี่ยข้อมูลเก่าที่เคยเพิ่มไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะยังค้างอยู่ทีนี้มาดูวิธีการเคลียร์นะเราจะไปที่ event form load ของ form manage user นะดับเบิลคลิกที่พื้นหลังของฟอร์มเข้าไปเลยฟอร์ม user load ตรงนี้นะจากนั้นเราก็จะเรียก text box ทั้ง3ตัวเนี่ยโดย set property text เนี่ยให้เท่ากับฟันหนูซานี่ username.text หลังจากเคลียร์ข้อมูลแล้วเนี่ยเคลียร์ data แล้วเนี่ยเราก็จะให้มันโฟกัสเคอร์เซอร์เนี่ยไปที่text box username นะเราก็จะเรียกเมธอด select นี้ลองรันเทสดู why สำเร็จกดเพิ่มข้อมูลอีกทีเรียบร้อยนะครับข้อมูลเนี่ยไม่ค้างละต่อไปเดี๋ยวเรามาเคลียร์ฟอร์มลิสต์นิดนึงนะครับก็คือในส่วนของจำนวนข้อมูลเนี่ยมันยังไม่แสดงถูกไหมเราจะมาทำให้จำนวนข้อมูลแสดงก่อนไปที่ฟอร์มลิสต์นะแล้วก็คลิกขวา View Code เวลาเรานับจำนวนข้อมูลจำนวนแถวเนี่ยเราควรจะไปนับจังหวะไหนก็หลังจากที่เซิร์ชแล้วถูกไหมหลังจากที่เซิร์ชเรามีไม่ต่อเซิร์ชนี่หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเซิร์ชเนี่ยเราก็นับจำนวนซะนับตรงนี้นะ lbl total dot text เท่ากับ grid list dot row dot count แค่นี้เลยรันดูก็ได้นะถูกต้องหรือเปล่านี่7ซึ่งถ้าหากเราเพิ่มข้อมูลใหม่จำนวนข้อมูลมันควรจะนับเป็น8ถูกไหม ลองดูถูกต้องนะครับทีนี้ที่ form list เนี่ยเราจะต้องกดค้นหา1ทีใช่ป่ะก่อนที่ข้อมูลมันจะแสดงผลเราจะทำให้เมื่อกดปุ่มจัดการพนักงานฟอร์มลิสต์เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้มันค้นหาข้อมูลอัตโนมัติเลยทำยังไงนะครับก็มาที่ฟอร์มลิสต์นะกด view code เข้ามาปุ๊บหลังจากที่ show list ถูกเรียกแล้วเนี่ยเราก็จะเรียก search เข้าไปทันทีนะเติมต้องลำดับตามนี้เลยนะครับไม่งั้น error นะก็คืออยู่ก่อนเมธอดโชว์กด start นี่ข้อมูลมันแสดงเลยเห็นป่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำให้ข้อมูล user เนี่ยสามารถแก้ไขได้ทำยังไงนะก่อนจะทำเนี่ยเราก็จะต้องมาเตรียมตัวกันก่อนคอนเซปต์เนี่ยของการแก้ไข user เนี่ยคือ
ให้ผู้ใช้งานโปรแกรมของเราเนี่ยคลิกเลือก user 1คนนะคนไหนก็ได้เนี่ยในลิสต์คลิกปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีปุ่มแก้ไขตรงนี้แล้วพอกดแก้ไขปุ๊บก็จะแสดงฟอร์ม manage user เนี่ยขึ้นมาพร้อมกับข้อมูลนะเพื่อที่จะให้คนผู้ใช้เนี่ยแก้ไขแล้วก็กดเซฟปัญหาก็คือตอนนี้กิจของเราเนี่ยมันเลือกได้หลายอันใช่ไหมเลือกได้หลายโลพร้อมกันเราจะต้องไปเปลี่ยน property multi multi select เนี่ยเป็น false ซะก่อนนี่คลิกที่กิจนะ form list นะคลิกที่กิจแล้วก็ดูที่ multi select เปลี่ยนเป็น false ซะเพื่อให้เลือกได้ทีละ1รายการแล้วก็ copy ปุ่มขึ้นมา1ปุ่มเป็นปุ่มแก้ไขตั้งชื่อนะ btn edit ยอดเปลี่ยนสีผมเอาเป็นสีส้มนะแล้วก็ปุ่มเพิ่มข้อมูลใหม่ผมจะแก้เป็นสีเขียวประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูที่ฟอร์ม manage user นิดหนึ่งฟอร์ม user นิดหนึ่งนะเราจะต้องเตรียม method เพิ่มเติมนะตอนนี้ฟอร์ม manage user เนี่ยมี2หน้าที่ละมี2โหมดละก็คือโหมด editใช่ไหมโหมด add new แล้วก็โหมด edit เพราะฉะนั้นเราจะซึ่งการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะแยก method เพื่อที่จะแยกการทำงานให้มันชัดเจนไปเลยนะเราจะเริ่มจากสร้าง method open add open for add new ก็ได้ for add new method นี้เป็น public เพื่อที่จะให้ใครก็ได้ในโปรเจกต์เนี่ยฟอร์มในโปรเจกต์เนี่ยเรียกใช้ method นี้ได้นะหากต้องการ add new user เนี่ยก็เรียก method นี้ซะ คราวนี้พอมี2โหมดเนี่ยโหมด add new กับโหมด edit เนี่ยไอ้เจ้าฟอร์ม manage user เนี่ยมันก็ควรจะมี variable ตัวหนึ่งตัวแปรตัวหนึ่งเอาไว้สำหรับเก็บว่าตอนเนี้ยหน้าที่ของมันคืออะไรคือการ add new หรือการอัปเดตที่จะต้องแยกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเขียนคำสั่ง SQL ใช่ป่ะมันจะเขียนต่างกันอะตอน insert เราก็จะใช้ insert into ตอนอัปเดตเราก็จะเรียก update set ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะประกาศตัวแปรตัวหนึ่งนะผมจะตั้งชื่อมันว่าทากละกันเป็นสตริงนะจากแล้วตอนที่ open for add new เนี่ยเราก็จะเซตว่าทากเนี่ยคือ add นะ add อย่างนี้แหละในขณะเดียวกันเราจะมีอีกเมธอดหนึ่งก็คือ open for edit ทากก็คือ editทีนี้จังหวะที่ open for add new เนี่ยเราจะต้องเคลียร์ data ก่อนถูกไหมซึ่งจริงๆเราเขียนโค้ดเอาไว้แล้วเอาไว้ใน form load เราจะเอามันมาสร้าง method ใหม่เพื่อที่จะให้เรียกใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะ clear data นี่ตอนนี้ form load เนี่ยเราไม่ต้องเรียกเราไม่ต้องเคลียร์ข้อมูลละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ในเมธอด2ตัวนี้แทน add เคลียร์ data edit ก็ให้เคลียร์เหมือนกันนะเคลียร์ก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างเลยทีนี้ open app เราจะให้ txt username .select ด้วยอ๋อจริงๆเราเขียนไว้ในนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องเขียนเพิ่มนะตามนี้ผมจะเอา
เลเบลสักตัวหนึ่งนะมาแสดงให้กับผู้ใช้เนี่ยรู้ว่าตอนนี้ Form Manage User เนี่ยมันอยู่ในโหมดไหนโหมด Edit หรือ Add New นะครับเดี๋ยวโหมดตอนนี้เป็นจุดไปก่อนขอเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะแปะเอาไว้ตรงนี้ซึ่ง LBL mode label mode เนี่ยจะแสดงข้อความว่าอะไรเราจะมากำหนดตรงนี้นะครับถ้าเรียก open add new ใช่ไหมก็เพิ่มรายการ user ในระบบตอน edit ก็แก้ไขรายการ user นะแบบนี้เท่านี้ก่อนเสร็จแล้วเราจะไปเรียก method เนี้ยจาก form list ให้ถูกก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทำอะไรนี่ form list ใช่ไหมตอนนี้เรียก open add อยู่ edit edit ยังไม่ได้ทำอะไรนะก็ที่ form list เราจะเพิ่ม delegate sub ตัวหนึ่งopen edit นะแล้วก็ประกาศตัวแปร open edit open edit ซึ่งไอ้เจ้า method show list เนี่ยเราจะรับ open edit เข้ามาด้วยนะครับใส่ bywall ไว้ก็ได้นะ bywall มันจะได้ดูเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวแรกมันใส่แต่ว่า VB เนี่ยเขาฉลาดเพราะว่าเราสามารถละตัวนี้ได้แล้วก็จังหวะที่ edit ใช่ไหมเราก็เรียก open edit เราจะเรียก search เหมือนกันก็คือหลังจาก edit แล้วอ่ะให้ refresh list นะต่อไปไปดูที่ UC นะ user control menu setting ที่ปุ่มจัดการพนักงานมันจะต้อง error เพราะว่าตัว method show list เนี่ยเราไป require parameter อีกตัวหนึ่งก็คือ open edit ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ delegate open edit เนี่ยเข้าไปด้วย public sub open form user for editก็ fim user dot open for edit อันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อนะเป็น open form user for app เราแก้ตรงนี้เป็น for add new นะแก้ให้เหมือนกันโอเคก็ใส่ update of open form user for edit เข้าไปลองรันเทสดูนะกด setting ผมลืมไปนะครับว่ากลับมาที่ form list ก่อนตรงนี้นะครับหลังจากที่เรารับพารามิเตอร์มาแล้วเนี่ย open edit เนี่ยเราจะต้องเซตให้กับตัวแปรที่เราประกาศไว้ข้างบนด้วยนะ open edit เท่ากับ open edit
ให้ Open Edit ตัวนี้เท่ากับ Open Edit ตัวนี้นะตัวที่ส่งเข้ามา Run ถ้ากดแก้ไขปุ๊บเงียบกิฟต์นะครับเราลองเช็คข้อมูลเช็คโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับเพ่นอีหืออ๋อโอเคเราลืมโค้ดสำคัญไปนะครับเพราะว่าไอ้ method open for add new กับ open for edit เนี่ยเป็น method ที่เราสร้างขึ้นมาเองถูกปะเพราะฉะนั้นมันทำงานแหละโค้ดมันทำงานถูกต้องแหละเพียงแต่ว่าฟอร์มมันไม่ได้ถูกโชว์ขึ้นมาเราก็จะต้องมาเรียก show dialog ตัวนี้ด้วยอันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ม user นะนี่ฟอร์ม user นะมาเพิ่ม show dialog ตรงนี้รันใหม่ครั้งหนึ่งเพิ่มข้อมูลใหม่นี่เพิ่มรายการ user ในระบบกดแก้ไขปุ๊บแก้ไขรายการ user ซึ่งพอมันมี2โหมดปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ user กด save เนี่ยมันจะมีปัญหาละในโค้ดเก่าของเราเพราะว่าโค้ดเก่าของเราเนี่ยเช็คแค่ดักไว้แค่การ insert ถูกไหม handle ไว้แค่เคส insert ข้อมูลตอนนี้มันมีเคสedit หรือว่าอัปเดตข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเพิ่มโค้ดที่ปุ่ม save if ถ้า task เท่ากับ add นะค่อยทำโค้ดเก่าของเรานี่แต่ถ้าเป็น else แต่ถ้าเป็น L if ไว้หน่อยก็ได้นะเผื่อในอนาคตเรามีทาร์กอื่นๆถ้าแล้วถ้า edit ล่ะทำยังไงนะตรงนี้เราก็จะต้องเขียนโค้ดเพิ่มเรา copy ข้างบนมาวางเรา validate error เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าโค้ด SQL เนี่ยเราจะเปลี่ยนจะลบก่อนแล้วก็เริ่มเขียนใหม่นะครับอัปเดต user set user name เท่ากับ txt username.txt comma นะครับฟิลไหนอีกก็ฟิล passwordให้เท่ากับอะไรก็ให้เท่ากับ txt password.txt ที่ผมใช้ปิดกาได้เพราะว่าผมมีการใส่ดอลลาร์ไซน์ไว้ข้างหน้าสตริงนะครับซึ่งมันจะมีใน Visual Studio version น่าจะเวอร์ชัน2015ขึ้นไปนะใครที่ใช้2010อยู่ฟีเจอร์นี้จะใช้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเขียนเป็นปิดฟันหนูแล้วก็เครื่องหมาย and ampersand อ่ะแล้วก็เชื่อมสตริงกันไป ต่อไปก็ full name นี่ full name เท่ากับ txt full name.txt ครับซึ่งนิดนึงนะครับเนื่องจากตัว username ของเราเนี่ยเราถือว่าเป็น PK ใช่ป่ะถือว่าเป็น primary key เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ทำการอัปเกรดอัปเดตแต่เราจะใช้เป็นเงื่อนไข where cost แทน where cost การอัปเดตแทนเพราะฉะนั้นเราจะลบตัวนี้ออกนะอัปเดตไม่ได้นะครับตัว PK เราจะไม่อัปเดต where username เท่ากับนี่นะปึ๊บน่าจะเรียบร้อย
ทุกอย่างเหมือนเดิมนี่ทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับเนื่องจากว่าในโหมดของการ Open for Edit เนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าไอ้ผู้ใช้งานเนี่ยต้องการจะอัปเดตเรคคอร์ดไหนล่ะยูเซอร์คนไหนล่ะเพื่อที่เราจะได้ดึงข้อมูลเนี่ยข้อมูลเดิมเนี่ยในดาต้าเบสเนี่ยมาแสดงใน text box ก่อนที่เขาจะทำการแก้ไขถูกป่ะเพราะฉะนั้นใน Open for Edit เนี่ยเราจะต้องรับพารามิเตอร์ด้วยนะครับโอเคผมแนะนำนะครับว่าเราจะรับเราควรรับมาเป็น Data Grid View Row ก็คือ user เนี่ยเขาเลือกโลไหนเนี่ยส่งมาทั้งโลเลยนะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าโลของ user เนี่ย โลตัวเนี้ยนะของ user เนี่ยมีฟิลอะไรให้ใช้บ้างมีเซลล์มีคอลัมน์อะไรให้ใช้บ้างนะซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลที่เราต้องการจริงๆก็คือ username ถูกป่ะ username เท่ากับ low.cell cell username นี่แหละ dot value เราได้ username มาแล้ว จากนั้นทำยังไงนะเราก็จะ query ข้อมูลเอ๊ะจริงๆเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะผมปิ๊งไอเดียใหม่ได้ใหม่พอดีนะเราก็จะให้ txt username dot text เท่ากับ row dot cellusername value txt password.text password.value txt fullname.text เท่ากับ row.cell. fullname จริงตั้งให้มันเหมือนกันก็ได้นะครับเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะข้อนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือตัวเวลาเรา edit เนี่ยเราจะไม่ให้แก้ไขตัว username ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการสั่งให้ username เนี่ย dot read only เนี่ยเป็น true ซะคือไม่ให้แก้ไขให้อ่านอย่างเดียวและเราก็จะต้องเซตให้txt username.readonly เนี่ยเท่ากับ false ในโหมด open for add new ด้วยนะทีนี้มันจะมี error นะครับเนื่องจากว่าไอตัว open for edit เนี่ยเราเพิ่งจะใส่พารามิเตอร์เข้าไปถูกไหมเราก็จะไปตามดูที่ uc menu setting ปุ่มจัดการพนักงานนี่แน่นอนว่าด่าเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะมาเพิ่มพารามิเตอร์อย่างนี้นะถ้า git view row แล้วก็ใส่ row เข้าไปนี่ทีนี้เราจะเซต address of แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตัว address of เองเนี่ย เขาจะไม่สามารถส่งพารามิเตอร์เข้าไปได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็น sub นี้ sub by val row add data git view row แล้วเราก็เรียกopen for edit แล้วก็ส่งโลเข้าไป
โอเคจริงน่าจะถูกแล้วผมเข้าใจผิดเองนะครับขออภัยคือเพราะว่าตัว Open Edit เนี่ยใน Method Show List เนี่ย Form List นะ Show List เนี่ยเราประกาศ Delegate Type เป็นไม่มี Signature Parameter อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราส่งเข้ามาเนี่ยมันมี Parameter 1ตัวถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาที่ Form List แล้วก็ใส่ Signature เข้าไปby wow แล้วก็ row add ได้กิบ view row แบบนี้ทีนี้มันก็จะไม่ error ละเห็นไหมครับส่วนนี้แต่ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเราจะต้องกลับไปดูที่ตัว form list อีกนิดนึงนะที่เมนูแก้ไขเพราะว่า open edit เนี่ยเราต้องการพารามิเตอร์ data grid view row ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องส่งเข้าไปเอามาจากไหนล่ะก็เนี่ยฮะ selected row as data grid view row เพิ่มเท่ากับ grid list selected row cast of data grid view row first or default นะเอาแค่ row แรกพอแล้วก็เช็คว่าถ้า selected row เนี่ยมันไม่ได้ nothing นะเราค่อยเรียก open edit โดยส่ง selected row เข้าไปแบบนี้งงไหมผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนงงแน่นอนแต่ว่าจริงๆดูเหมือนจะซับซ้อนนะแต่เดี๋ยวพอเสร็จฟอร์มนี้ใช่ป่ะฟอร์ม user เนี่ยไอ้ฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันจะสร้างง่ายมากเลยนะครับเรามาลองดูว่ามันเวิร์กแล้วหรือยังก่อนดีกว่ากด F5 รันผมจะเพิ่มข้อมูลใหม่ดูก่อนนะครับนี่เพิ่มรายการ user ในระบบ1 2 3 save exit ออกมาอ่ะมีนะครับต่อไปกดแก้ไขเห็นไหมครับว่ามันเปิดฟอร์มเดียวกันเลยขึ้นมาแต่ว่าเราไม่สามารถแก้ไข username ได้นะเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ password full name save ปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับซึ่งนี่เก่ง1 2กด save ก็จะถูกแก้ไขเรคคอร์ดก็จะถูกแก้ไขเลยนะครับง่ายๆนะต่อไปเราจะทำปุ่มลบไหนๆก็ไหนๆแล้วทำให้จบไปใน EP นี้เลยนะครับปุ่มลบข้อมูลขยายก่อน copy ปุ่มลบออกมาเลยนะปุ่มลบนี่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตั้งชื่อDelete เปลี่ยนสีแดงลบเราจะต้องสร้างเมธอดสำหรับการ delete user เนี่ยซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปสร้างเมธอดเนี้ยไว้ใน form manage user นะเป็นการจัดกรุ๊ปนะครับว่าไม่ว่าคุณจะ open add edit หรือว่า delete เนี่ยให้มาเรียกใช้เมธอดใน form manage ของข้อมูลนั้นๆ นะครับอย่าง form user อย่างเงี้ยเป็นต้นpublic sub delete userเราจะรับ ID รับมาเป็นโลดีกว่านะน่าจะกินเ
รับมาแล้วทำยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับ task นะครับก็คือพอรับมาปุ๊บก็ create SQL command เพื่อ delete ได้เลย delete from user where user name เท่ากับเราก็จะต้องดึง user name เนี่ยออกมาจาก directory view row ก่อนcell username.value แล้วก็ใส่ username เข้าไปปึ้งแล้วก็ if insert update delete sql เท่ากับ true ก็คือทำสำเร็จก็ msg success นะ success ลบสำเร็จ l ก็ error ลบไม่สำเร็จ อยู่ที่ form user นะครับจากนั้นไปที่ form list นะเพราะว่า form list เนี่ยจะเป็นคนกดปุ่มลบใช่ป่ะเพราะฉะนั้น form list เนี่ยมันจะต้องมี action อะไรอย่างหนึ่งในปุ่ม delete แน่ๆซึ่งใน form list เหมือนเดิมครับเราก็จะต้องประกาศ delegate type ก่อน delegate sub เป็น delete นะรับโลและได้กิจวิวโลมาเหมือนกันวิวโลประกาศตัวแปร delete แล้วก็รับ delete เข้ามาลายว่า delete app deleteแล้วก็ให้ delete เท่ากับ delete ที่ส่งเข้ามาให้ underscore delete เท่ากับ delete ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ที่ปุ่มลบเราก็จะเรียก delete นะซึ่ง delete เนี่ยมันรับ directory view row เข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะ copy code จากปุ่ม edit มาใช้ต่อได้เลยนี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นDelete ครับแล้วก็เราจะต้องส่ง Delete Delegate เนี่ยเข้ามาตอนที่เรียก Show List ด้วยเรากลับมาที่ User Control Menu Setting นะครับปุ่มจัดการพนักงานสร้างไม่ตอบใหม่ sub public sub delete user by val low add data git view low fim user dot delete user ส่งโลเข้าไปจากนั้นก็ comma address of delete user ปึ๊บเรียบร้อย test ลบผมจะลองลบตัว user 1ปึ๊บเรียบร้อยครับง่ายๆลบแล้วหายไปเลยแก้ไขก็ได้เห็นไหมครับก็น่าจะเรียบร้อยนะสำหรับ EP ที่9เจอกันใหม่ EP ที่10นะครับสำหรับวันนี้ก็
สวัสดีครับ